เมื่อวันที่3มิถุนายน2565เวลา16นาฬิกามหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบหมายให้นางสิริพรศิระบูชาผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกิจกรรมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา44พรรษา3มิถุนายน2565ณบริเวณหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายกิตติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คนกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนจาก13อำเภอของจังหวัดมหาสารคามและนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆภายในจังหวัดมหาสารคามร่วมกิจกรรมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความสามัคคีของชาวจังหวัดมหาสารคามโดยเพลงที่ใช้รำจำนวน3เพลงได้แก่เพลงเส้นทางสู่นครจำปาสีเพลงระบำจำปาสีและเพลงสารคามบ้านเฮาล้วนเป็นเพลงที่มีความเกี่ยวเนื่องเล่าถึงศิลปะวัฒนธรรมบ่งบอกความเป็นมาและเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายไพบูลย์เสียงทองและนางเดือนเพ็ญอำนวยพรศิลปินต้นฉบับซึ่งเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามมาขับร้องเพลงด้วยตนเอง